แป๊บนึงแป๊บนึงครับขออ่าผู้ชายนี้เอาสิดูสิคุณแค่คุณตอนนี้เขากำลังแบบถ่ายแบบชุดว่ายน้ำกันอยู่เราไม่อยากให้คุณดูเยอะเราต้องคุณต้องไปดูติดตามผลงานของเหล่าบรรดาในแบบกันเอาเองนะคะอุ้ยแต่ละคนแบบโพสต์มืออาชีพมากทุกคนค่ะสัมภาษณ์ผู้ชายมาจะไม่สัมภาษณ์คนจัดเวทีนี้ไม่ได้เลยเนาะอ๋อค่ะยังไงคะผู้ชาย15คนนี้คือกล้าในความเป็นแม่น้องจริงเป๊ะมากจะสังเกตได้ว่าลูกแต่ละคนจะมีความเป็นน็อตอยู่ทุกคนจะแบบว่าไม่ว่าจะเรื่องของการโพสท่าแล้วก็เซ็กซี่ทุกอย่างครบหมดจริงๆภูมิใจมากนะพี่มิลินว่ามั้ยภูมิใจมากภูมิใจมากๆเลยเห็นวันนี้ไม่เลือกไม่ถูกเนาะหล่อหล่อมีหมดสมาร์ทเซ็กซี่สุดท้ายมีประมาณ6คนนะ6คนสุดท้ายคุณไม่อยากตัดเลยเนาะอยากจะเก็บไว้หมดเลยแต่ที่ก็ฝากเวทีนี้แล้วกันนะเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากเนาะกับพี่มิลินตั้งใจมากนะฮะแล้วก็ไม่ใช่น้อยกับพี่มิลินเท่านั้นนะฮะก็เป็นเธอทั้งหมดที่ยืนกันเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นเธอแซ่บมากนี่เป็นเธอจะตีการงงมากแม่โอ้อะไรนะมีเล่าเกิดไหมมีแน่นอนแล้วเจอพี่พันไปนะงานที่คุณแนนถนัดมากเลยนะคะคุณแนนอะไรนะทำไมล่ะคุณแนนคุณแนนเธอเป็นช่างแต่งหน้าไม่ใช่หรอมาเพื่อการนี้อ๋อนี่มาเพื่องานนี้นี่เธอไปแย่งงานพี่เขานะใช่ไหมนี่คุณแนนมาแย่งงานพี่เขาเนี่ยคุณแนนคุณแนนอย่าไปแตะอ่างเขานะนี่น้องป่านนะคะได้อ่ะได้เวอร์ก็เดี๋ยวมาดูน้องเขานะคะนี่ไงเห็นไหมเขากำลังเตรียมตัวถ่ายบงถ่ายแบบกันนะคะอันนี้เป็น1คนที่5ในกลุ่มเซ็กซี่ก็เดี๋ยวจะฝากทิ้งท้ายคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็กับเหล่าบรรดาหนุ่มๆ นะคะพี่ก็ต้องไปแล้วค่ะแล้วก็วอกนี้นะคะทุกคนมีความสุขกับเหล่าบรรดาผู้ชายนะคะเราอยู่กับผู้ชายเต็มไปหมดเลยอ่ะดูสิหุยติดตามไอจีตลอดค่ะทุกคนค่ะดูสิผู้ชายเห็นไหมมิสเตอร์ไนท์ไดมอนด์นะคะคุณผู้ชมเลยอ่ะมาส่องเหล่าบรรดาหนุ่มๆคนนี้หน้าเหมือนอันนี้เลยอ่ะดาราคนนึงเลยอ่ะนะคะน้องป้าขายังไงนะคะนั่งนิ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับหนุ่มๆกันดีกว่านี่คุณผู้ชมใครอยากรู้จักคนไหนอ่ะดูไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวขอดูซิปแพคอะไรแบบนี้อุ้ยแต่คนนี้ก่อนเลยก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีฮะอันนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่อก้องครับผมชื่ออะไรนะก้องครับน้องก้องเหรอน้องก้องสูงเท่าไหร่ครับข้องยืนหน่อยได้ไหมมาตรา10ครับหุยดูสูงเขาบอกว่าเด็กสุดเลยเหรอไหนจะทำไมบอกว่าเด็กสุดอ่ะน้องอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่คะ20ครับ20เองเหรอใช่เรียนอยู่ที่ไหนคะเนี่ยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับคุณไม่ชัดด้วยคุณไม่ชัดด้วยถือว่าผ่านเข้ารอบไป1ใน15คนมิสเตอร์ไนท์ไดมอนด์รู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจครับผมที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของมิสเตอร์ไนท์ไดมอนด์ครับค่ะนะคะนี่อ่ะดูรูปร่างดูหุ่นหน่อยดูหุ่นโชว์ชุดแข่งหน่อยได้ไหมโชว์ชุดแข่งหน่อยได้ไหมเฮ้ยดีนะเฮ้ยจะแบบดูเขาใส่ชุดว่ายน้ำดีกว่าทุกคนค่ะนี่ไงเซ็กซี่ป่ะล่ะให้ดูแค่นี้แหละนี่ไงดูคนต่อไปดีกว่าสวัสดีค่ะอันนี้น้องอะไรคะป๊อปครับผมน้องป๊อปใช่ไหมหุ่นหล่อจังเลยอ่ะอุ้ยคุณผู้ชมป๊อปยืนหน่อยสิป๊อปอายุเท่าไหร่ละคะอายุแกสุดแล้วอันนี้เขาเรียกพี่ป๊อปอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมพี่ป๊อปมาประกวดในทีนี้ยังไงคะเนี่ยก็พอดีเห็นในเฟซนะครับก็มีพี่เลี้ยงส่งค่ะแล้วดีใจไหมพอเข้ารอบ15คนอะไรเงี้ยก็ไม่คิดครับว่าจะได้แม่อุ้ยดูสิเห็นไหมดูหุ่นนะดูหุ่นดูซิกแพคหน่อยได้ไหมเอาไว้รอบหลังนะเดี๋ยวไปดูชุดว่ายน้ำใช่ไหมใช่ครับเก็บไว้ก่อนไปดูชุดว่ายน้ำค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณทำอะไรอยู่คะ
สอนมวยครับอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อเจ๋งครับอะไรนะชื่อเจ๋งครับชื่อเจ๋งเหรอครับผมในชีวิตนี้มีอะไรเจ๋งบ้างอ๋อผมเจ๋งหมดทุกอย่างครับเฮ้ยโดยเฉพาะตามก้นนะอะไรนะตามก้นผมอยากข้ามมาท้องดูดิมันก็ไหนที่เจ๋งมันก็ใหญ่เขาบอกมันก้นเขาใหญ่ของเขาแต่นี้ละครับลูกชายน้องเจ๋งครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้สอนมวยอยู่พัทยาครับผมสอนมวยใช่ครับตายแล้วเราพี่ฝืนพี่ชายต่อยมวยอ่ะแล้วเขาจะต่อยเราไหมอ่ะต่อยถนัดเลยนะเฮ้ยชายไม่เตะตุ๊ดเนาะอะไรอย่างงี้ไม่เตะครับไม่เตะครับรักครับรักมากน้องเจ๋งเบอร์อะไรคะผมเกียรติ05ครับผมเจ๋งพี่ครับผมทวีครับมันมีให้โหวตอะไรอย่างงี้มั้ยเดี๋ยวมีค่ะเดี๋ยวมีโหวตรอบนึงน่าจะมีครับผมออนๆแบบให้แม่ยกโหวตให้หน่อยสิเฮ้ยออนยังไงดีอ่ะผมออนผมไม่เป็นด้วยผมเหมือนออนแฟนเลยเหรอครับผมรักทุกคนเท่ากันเลยครับผมไม่ได้พูดยังไงครับผมเจ๋งนะคะครับฝากด้วยครับผมขอบคุณค่ะน้องเจ๋ง05ครับผมครับหนุ่มนี้ย้อนกลับมาอันนี้02อะไรนะคะ02ครับ02ที่ท็อปใช่ไหมใช่ครับอ่ะคุณจะรู้คนนี้แล้วว่าน้องอะไรแล้วว่า06ครับน้องอะไรนะคะน้องก้องครับน้องก้องใช่ชอบเบอร์ไหนก็ไปตามหากันเอาเองแล้วกันนะคะไม่มีแสบอุ้ยน้องมาสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับน้องอุ้มครับนึกว่าบัวขาวทำไมแบบร่ำบึกมากเลยอ่ะน้องอุ้มใช่ไหมครับน้องเบอร์อะไรคะศูนย์อะไรนะเคนศูนย์ตื่นเต้นให้คิดก่อนอีกทีนึงอะไรนะเบอร์อะไรน้องอุ้มเอ็มดี03ครับ03ใช่ไหมมิสเตอร์ไนท์ไดมอนด์ก็คือเอ็นเหรอเอ็มครับใช่องค์เอใช่ไหมเอ็มดีครับน้องอุ้มมาจากไหนคะเนี่ยบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เลยเหรอใช่ครับมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยรู้สึกไหนบ้างเข้ารอบ15คนสุดท้ายก็ตื่นเต้นขึ้นหน่อยครับก็ถือว่าก็เตรียมตัวมาค่อนข้างพอทุกคนเห็นได้ไหมเห็นไหมแบบนี้เลยบ้านี่โอ้ยอังคุยตายแล้วไม่ได้แย่หมดขอแป๊บนึงคุณผู้ชมขาอุ้ยทำไมมันแข็งอย่างนี้อ่ะมีเทคนิคการออกกำลังกายไหมคะควบคุมอาหารครับอ๋อควบคุมอาหารนี่ก็ควบคุมนะอ่ะฝากหน่อยฝากไปบทน้องอุ้มหน่อยละกันครับผมอุ้มนะครับ KND03 นะครับขอเออบอกคุณต่างก็ได้เดี๋ยวพูดผิดไปติดตามกันนะคะนี่อาจจะเจอดาวรุ่งดวงใหม่คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมนี่คนนี้แซ่บสุดครับผมแซ่บตั้งแต่สีผมแล้วว่าอันนี้ชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องพีครับน้องพีอายุ24ปีครับผมอายุ24ปีพี่มาจากไหนคะเนี่ยมาจากอุดรครับหุยนี่มาจากอุดรเลยเหรอใช่แล้วทำไมถึงมาประกวดในทีนี้อ่ะพอดีเขาเข้ารอบมา นี่โดนบังคับมาประกวดเหรอใครบังคับเจ้าจ้าตั้งใจมาตั้งใจมาแม่น็อตบอกว่าเวทีนี้แซ่บทุกคนเราคิดว่าเราอะไรเราแซ่บที่สุดอะไรแซ่บที่สุดครับส้มตำครับแซ่บที่สุดเขาบอกว่าส้มตำแซ่บสุดน้องอุ้มว่าไงคะสับตำอะไรพี่ตำอะไรในทำท่าตำส้มตำให้ดูหน่อยสิตำส้มตำยังไงแต่ว่าจะเป็นเน้นหน่อยตำแม่ดีมากเลยน้องกามขึ้นนะท่านน้องกามขึ้นในดูหุ้นหน่อยในดูหุ้นหน่อยแล้วรอลุ้นดูในรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวถ่ายนี่คุณผู้ชมเราลุ้นเราดูนะครับไอ้ดูแค่นี้แหละวิ่งล่าไปครับข้างบนอะไรนะข้างบนขุนข้างบนครับอันนั้นล่าแต่เล่นฝากติดตามหน่อยศูนย์อะไรนะก็ฝากติดตามนะครับพีนะครับ KMD 14ครับผม14ครับผมอุ้ยน่ารักนะคะคุณผู้ชมค่ะมาเจอนี่คุณผู้ชมอุ้ยสองหนุ่มหล่อเลยตุตะครับอะไรนะเฟนกับตุตะครับตุตะตุตะชื่อเลิศมากเลยอ่ะนี่ไงเดี๋ยวคุยกับเฟนบัตเตอร์เดี๋ยวคุยกับตุตะก่อนตุตะยืนหน่อยสิตุตะยืนตุตะเบอร์อะไรอ่ะเคนดี09ครับอุ้ยทำไมยิ้มแล้วแบบน่ารักมากตุตะมาจากไหนคะเมื่อกี้จะตอบว่ามาจากบ้านมากรุงเทพครับกรุงเทพคนกรุงเทพใช่ไหมให้ดูอุ้ยหุ่นแซ่บมากรู้สึกไงคะเนี่ยติด1ใน15คนอะไรเงี้ยตื่นเต้นครับพี่ๆแต่ละคนเขาดูเก่งมากเลยเอาหรอท่านต่างอะไรกับเวทีนี้อ่ะจริงๆก็เป็นประสบการณ์ครับแล้วก็โอ้โหใช่ไหมอยากทำอะไรในวงการดีกว่าจริงๆอยากเป็นนักแสดงแสดงบทอะไรดีอ่ะขอเป็นตบจูบครับเฮ้ยสะดุ้งดีเอาฝากหน่อยฝากนะครับ KND09 ครับตุตะ AKA ตุตะช่างปิดครับอุ้ยตุตะปกติทำอะไรอยู่คะเนี่ยนักแสดงอิสระครับเป็นนักแสดงอิสระนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ผู้ชายนะคะ
น้องไม่เลยครับเฟรมนะคะคือจริงติดตามเฟรมตั้งแต่ใน IG แล้วก็ไปเจอเฟรมในรายการ Take Me Out นะคะถ้ามีแฟนแล้วเราไม่คุยแล้วไม่มีครับไม่มีอ้าวแล้วที่เทคไปวันนั้นล่ะเฟรมไม่มีครับไม่มีอะไรนะเฟรมเบอร์อะไรคะเนี่ย ND15 ครับ ND อะไรนะ ND15 ND15 อ่ะเฟรมตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ยทำทุกอย่างครับพี่จ้างทำทุกอย่างพี่จ้างจ้างไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วนะข้างๆได้มั้ยฮะได้ครับเอาสิคุณผู้ชมค่ะพี่คุณผู้ชมเฟรมเนี่ยไม่ต้องไปขอดูหุ่นเขานะไปดูใน IG เขาอ่ะก็เห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าฉันยังกดไลค์ให้เฟรมอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเฟรมยืนนิดนึงได้มั้ยเธอยืนนิดนึงได้มั้ยขออีกขอมือหน่อยสิพวกเราอย่าอิจฉาฉันนะนี่อ่ะน้องเฟรมฝากหน่อยฝากหน่อยก็ฝากด้วยละกันนะครับเพลงใน15ครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคาดหวังอะไรมั้ยคะเฟรมกับเวทีนี้จริงๆแล้วก็ตั้งใจเต็มที่แหละครับก็ผลออกมาก็เป็นเราก็ตั้งใจอ่ะครับ 100%เนาะขอให้ชนะนะคะขอบคุณค่ะก็ไปตามหาไอจีเอาแล้วกันนะคะฉันไม่บอกนะคะห่วงอะไรอย่างนี้อ่ะคนต่อไปดีกว่าสวัสดีค่ะคุณคุณมาจากไหนคะเนี่ยมาจากห้วยขวางครับผมเอาพักอยู่ห้วยขวางเหรอพักที่อยู่รัชดาใกล้กันเลยใกล้กันนิดเดียวทีหลังโทรหากันนะชื่ออะไรคะชื่อโต๊ดครับ KND 15ชื่อโต๊ดอะไรนะ13 15นี่เฟมเอออันนี้ได้หมดให้เฟมเดี๋ยว13ใช่ไหมครับผมใช่อ่ะโต๊ดยังไงมาประกวดในทีนี้คะก็เขาเป็นขาในแบบครับว่าพอดีว่าอยากเป็นในแบบแล้วปกติเป็นในแบบไหมก็ปรึกษาเฟรมเลยค่ะนี่คือในแบบมืออาชีพโอเคนะคะได้ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อนๆด้วยครับเฟรมก็เดี๋ยวคงจะได้สอนกันได้ต่อนะลีใช่ไหมเคยถ่ายแบบที่ไหนมาบ้างยังก็เคยนิดหน่อยครับพี่เคยงานอ่ะดูหุ่นดูหุ่นหน่อยดูหุ่นหน่อยอุ้ยสู้พี่เฟรมไม่ได้ไม่ค่ะอุ้ยคุณแม่มึงไม่ชอบขาไม่ต้องแหล่ลงนี่โอ้ยนี่ได้ไหมคุณผู้ชมอุ้ยเป็นแบบตายแล้วเนี่ยอะไรคะเนี่ยแหมแซวอ่ะเอาฝากหน่อยฝากหน่อยฝากก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่13ครับผมชื่ออะไรนะลืมแล้วชื่อเติร์ดครับเติร์ด13ครับผมอ่ะถ้าใครไม่ได้ยินเดี๋ยวก็ไปเปิดเสียงเอาแล้วกันนะคะเพราะเสียงที่พวกกันน่าจะดังกว่าน้องๆนะคะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับทำอะไรอยู่คะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ทำงานปกติครับอะไรนะทำงานเป็นนายแบบครับอ๋อสบายดีไหมคะสบายดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมก๊อตนะครับ KND 07ครับชื่ออะไรนะชื่อก๊อตครับน้องก๊อตน้องก๊อตน้องก๊อตติด1ใน15เป็นไงบ้างคือไหนบ้างก็รู้สึกดีใจนะครับแต่ว่าก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วทำให้เต็มที่มากกว่านี้คาดหวังไหมกับไอทีนี้ก็คาดหวังพอสมควรครับก็ต้องรอลุ้นเนาะดูหุ่นนะดูหุ่นหน่อยวันนี้ไงเห็นไหมบ้านนอนสอนไงคุณผู้ชมขานี่อะไรเนี่ยคุณทำไมแบบอลังการมากเลยอ่ะมีเคล็ดลับในการออกกำลังกายไหมคะก็น่าจะออกบ่อยๆแล้วก็นอนเยอะๆแค่นี้ครับก็ช่วยได้แล้วครับมาเวทีนี้กังวลอะไรบ้างมาเวทีนี้อาจจะกังวลอะไรบ้างผมน่าจะกังวลในเรื่องของการเป็นตัวครับแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวพอประมาณได้แล้วค่ะใช่ไหมก็ลุ้นกันต่อไปหุ่นก็ไม่ต้องฟิตแล้วเนาะใช่ไหมนี่อ่ะคุณท้าคุณท้าสวัสดีค่ะมีคนเคยบอกไหมว่าหน้าเหมือนอันนี้เลยอ่ะเต้ยพงศกรอ่ะหุยคุณชื่ออะไรคะบิ๊กครับน้องบิ๊กนะคะน้องบิ๊กมาจากไหนคะเนี่ยกรุงเทพครับอ๋อน้องบิ๊กหน้าตาดีจังเลยอ่ะคุณผู้ชมอ่ะดูสิน้องบิ๊กเห็นแล้วแล้วหุยงานดีมากเข้ารอบ15คนเป็นไงบ้างคะน้องบิ๊กรู้สึกแก่ครับอะไรนะรู้สึกแก่ครับทำไมอ่ะเพราะว่าแก่ที่สุดเอาจริงเหรอเอาเมื่อกี้มีคุณเขาบอกว่ามีคนบอกว่าแก่ที่สุดนี่พี่แก่ป่ะเหรอ30อ่ะจริงเหรออายุใกล้พี่เลยอ่ะเท่าไหร่พี่เหรอ29แต่ว่าพี่เรียกทันเลยว่าพี่ใช่ไหมอะไรนะจะเรียกทันเลยว่าพี่ไม่ต้องเรียกพี่บิ๊กตีอะไรอย่างเงี้ยพี่บิ๊กปกติทำอะไรอยู่คะก็เป็นในแบบอิสระแล้วก็เป็นเทรนเนอร์อิสระค่ะคาดหวังอะไรกับเวทีนี้บ้างจริงๆแล้วเราอยู่ในวงการนี้มานานแล้วนะก็จริงๆเราคาดหวังแค่ว่าเราอยากได้อยากเกิดประสบการณ์ครั้งนึงครับในช่วงอายุเรา30แล้วมัน30ยังไม่แก่เลยนะมันไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆไงใช่ไหมใช่ครับถ้าเจอพี่อายุพี่ก็ตุยเลยอ่ะทำไมหุ่นดีจังเลยอ่ะคุณมาตึ้งนะคุณผู้ชมหุยคุณขาคุณบทนิดนึงได้ไหมคุณเฮ้ยนี่ๆๆอ่ะกระเทยอยากถ่ายกระเทย
แอบถ่ายอะไรนี่ที่นี่ก็มีสวนสัตว์ด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมบูธใช่ครับคนมีวิธีการดูแลลูกล่างอะไรบ้างคะจริงๆเราบิ๊กเป็นคนทำอาหารทานเองอ๋อทานอาหารทานเองเป็นประจำใช่ถ้าทานอาหารทานเองแล้วจะได้หุ่นแบบนี้เลยเหรอใช่ครับต่อไปพี่จะทานอาหารต้องมาเทรนกับบิ๊กด้วยต่อไปพี่จะต้องทานอาหารแบบบิ๊กแล้วใช่แล้วเห็นไหมนี่ผู้ชายก็จะเทรนร่างกายฉันแล้วนะเทรนยังไงคะเขาใช้ชูแบบนี้ไงแล้วเขายกหนูได้ไหมไม่ได้จ้ะถ้ายกหนูพี่จะกล้ามขึ้นแทนบิ๊กน่ารักอ่ะฝากเชียร์บิ๊กหน่อยค่ะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ KND 12นะครับบิ๊กครับนี่ไงใครอยากเทรนฟิตเนสกับน้องบิ๊กติดต่อเลยค่ะอะไรนะคนอื่นไม่ถ่ายแล้วค่ะถ่ายบิ๊กคนเดียวแล้วค่ะอ่ะแล้วบิ๊กไปเจอกันนะคะถ่ายคนไหนยังไม่ถ่ายคุณค้าคุณสวัสดีค่ะนี่คุณชื่ออะไรคะชื่อเต็นครับชื่ออะไรนะเต็นครับเต็นน้องเน้นเต็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 นเบอร์อะไรคะเนี่ยเบอร์11ครับเบอร์11เป็นยังไงคะเต็นมาประกวดเวทีนี้ก็จริงๆมาอยากมาประกวดจากมาชนะใจตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่อายเขินแล้วก็ดีใจที่ได้เข้าร่วมถึงมาตอนนี้ยังอายอยู่ไหมคะก็ยังอายอยู่ปกติทำงานในแบบอะไรด้วยไหมเป็นทำงานอยู่ที่บ้านครับทำงานอยู่ที่บ้านใช่ครับที่บ้านนี่คือการเข้าสู่วงการในแบบเลยเหรอใช่ครับก็เคยถ่ายมาบ้างถ่ายงานเคยถ่ายไปบ้างใช่ไหมตอนนี้ยังกังวลอะไรไหมเนี่ยก็ยังเขินๆกล้องอยู่ห่างนานเดี๋ยวต้องถามนี่ถามคนนี้นะคนนี้ก็เป็นนายแบบเดี๋ยวเขาได้สอนได้เวลาโพสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดูหุ่นค่ะแล้วเราจะเป็น12เหรอน้อง11 12หุยชอบเลยมาทีเดียวเลยได้แม้อะไรอย่างเงี้ยพี่ทุกหุ่นเขาดีเห็นมั้ยวันหุยนี้เป็นกล้ามหน่อยแต่นี้กล้ามป่าฝากเข้าเชียร์หน่อยเร็วครับฝากเชียร์ด้วยครับ AND 11ครับค่ะนะคะอันนี้จะไปถ่ายแล้วเหรอเนี่ยคุณคะคุณปานมาไปไหนอ่ะแล้วเป็น FC ครับแล้วกดไลค์เขาตลอดจับมือหน่อยสิเห็นไหมนี่อ่ะพวกเราไม่ต้องอิจฉาชนะเห็นไหมนี่เห็นไหมยังไงคะน้องปานก็ต้องใส่ปานน้องปานเบอร์อะไรคะ KND 10ครับอะไรนะ10ครับประกวดเวทีนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องปานก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะชินเวทีไม่เรารู้จักกันแล้วเรื่องอย่างนี้ไงเข้าใจไหมนี่เมื่อวานจะออกกำลังกายอยู่เลยคุณผู้ชมมาดูหุ่นดิเน้นได้เลยคุณดีมากอะไรอย่างงี้ปานฝากให้คนเชียร์น้องหน่อยครับฝากด้วยนะครับ KND 10ครับปานไม่โชว์ซิกแพคหน่อยหรอนี่อะไรอ่ะปานอุ้ยฝากติดตามน้องด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเหลือใครยังไม่ถ่ายอีกอ่ะคุณคะเราคุยกันแล้วยังคะคุณคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อต้าครับผมชื่อน้องต้านะคะน้องต้าเบอร์อะไรคะเบอร์8ครับ08เป็นไงบ้างต้ามาปวดเวทีนี้ตื่นเต้นครับเอาหรอนี่ยังตื่นเต้นอีกเหรอเนี่ยใช่ครับมันไม่ง่ายเลยนะผ่านเข้ามา15คนเนี่ยใช่มั้ยยังกังวลอะไรอยู่ก็มันไม่ได้ครับไม่เคยผ่านอะไรมาปกติทำงานในแบบอะไรงี้มั้ยไม่ครับทำเบื้องหลังมากกว่าจริงหรอตาแล้วนี่คือครั้งแรกเลยโชว์หุ่นหน่อยโชว์หุ่นหน่อยคิดว่าสัดส่วนพออุ๊ยหุ่นดีมากคุณขานี่ไม่ตลกเลยนะคุณดีนะเนี่ยดูสิเอาไม่ดูสิหอมหอมตันแซวเล่นอะไรอย่างงี้อ่ะฝากให้คนเชียร์เราหน่อยเร็วก็ช่วยซัพพอร์ตด้วยนะครับคนไทยและต่างชาติน้องต้า08ครับผมโอเคนะคะอยากได้ IG ใครก็ไปตามหากันเองแล้วกันนะคะคุณคะเราคุยกันหรือยังอ่ะยังครับผมนี่คุณสุดท้ายแล้วใช่มั้ยที่เพิ่งมาคุยกันใช่มั้ยคุณคะคุณชื่ออะไรคะพี่พศครับผมน้องพศอายุเท่าไหร่คะเนี่ย27ปีครับน้องพศตัดสินใจอะไรทำไมถึงมาประกวดในเวทีนี้คะเนี่ยตอบว่าไงดีอ่ะทำไมถึงมาประกวดอ่ะก็เห็นพอดีเห็นทางแม่น็อตนะครับลงว่าหาเด็กประกวดก็เลยลองดูใช่ครับก็เลยลองดูแล้วเราติด15คนแล้วรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีครับจะทำให้เต็มที่ยังกังวลอะไรอยู่ไหมเนี่ยกังวลว่าจะชนะไหมปกติเป็นในแบบนะก็ถ่ายบ้างครับคุณผู้ชมนี่เขาเป็นผู้ชายผิวแทนหน้าไทยดีๆนะสูงเท่าไหร่คะ183ครับหุยชื่ออะไรนะขออีกรอบนึงชื่อพศครับน้องพศดูหุ่นน้องพศหน่อยโชว์ซิกแพคเฮ้ยพศอะไรอ่ะเป็นผู้ชายเวลาเปิดพุงทีไรนะเขาต้องเก่งหน้าทองใช่ไหมต้องเก่งมันจะได้แข็งๆใช่ไหมฝากเชียร์พศหน่อยละกันครับเกมดี01ไปครับพศครับฝากด้วยนะครับขอบคุณนะคะก็คุณชมหาเดี๋ยวเราไปดูเหล่าบรรดานายแบบเขาทำงานกันนะคะมองกล้องนะครับทุกคน1 2 3
ผู้ชมค่ะหลังจากที่เราไปทำความรู้จักกับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์ไนท์ไดมอนด์ทั้ง15คนแล้วแต่ละเรามาพูดคุยกับเหล่าบรรดาเมนเทอร์นี่อย่าเพิ่งดราม่านะเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ได้ใส่แมสแต่ว่าฉันแบบไม่เป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะน้องชินสวัสดีครับวันนี้มาเป็นเมนเทอร์ใช่ครับวันนี้เราอยู่ในส่วนของอะไรนะเป็นเมนเทอร์เซ็กซี่ครับเซ็กซี่ใช่จริงๆแอบเห็นผู้เข้าประกวดทั้ง15คนเป็นยังไงบ้างก็ทุกคนมีศักยภาพที่ดีนะครับแล้วก็บอดี้ที่ดีใช่คือง่ายๆเรา15คนนี้คือหุ่นดีหมดเลยหุ่นดีครับไม่ต้องเชนอะไรแล้วเรื่องบอดี้อาจจะมีบ้างนิดหน่อยใช่อาจจะมีแต่ว่าในเรื่องเขาเรียกอะไรนะการจัดท่าประกอบในการถ่ายใช่ไหมใช่ครับส่วนใหญ่เขาจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกันอยู่แล้วครับค่ะใช่อย่างนี้เราในฐานะเมนเทอร์เรายังห่วงเรื่องอะไรอยู่ก็ยังห่วงเรื่องหุ่นอยู่ดีมีใครนี่ที่เมื่อกี้สัมภาษณ์มาหุ่นดีหมดเลยนะใช่ครับแต่ว่าเวลาเข้ากล้องเนี้ยคือช่วงที่เราจะต้องถ่ายเราต้องลีนเอาเหรอต้องลีนอีกใช่ครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ขนาดจับแข็งทุกคนแล้วนะอันนี้คือกล้ามเนื้อหรืออะไรครับกล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อค่ะลูกใช่ไหมครับอ่ะฝากเวทีนี้หน่อยฝากเวทีครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับผลงานของผู้เข้าประกวดทั้ง15คนนะครับกับมิสเตอร์ไนท์ไดมอนด์ครับเฟ้นหาหนุ่มหล่อที่มีเสน่ห์ทั้งบุคลิกภาพความเซ็กซี่แล้วก็การแต่งตัวที่ดีนะฮะฝากติดตามได้ทางเพจ Mr. Night Diamond ครับจะบอกว่าผู้เข้าประกวดแซ่บแล้วนะเมนเทอร์แซ่บกว่าคุณผู้ชมอุ๊ยคุณผู้ชมดูสิเปิดสักนิดนึงได้มั้ยหุยหุยคุณผู้ชมหุยนี่จับของจริงนะเนี่ยไม่ได้ตอนแหลจับจริงๆนี่มันต้องลีนอย่างนี้ใช่มั้ยแล้วดวงฉันดิอ่ะให้จับอ่ะ ไม่ได้เลยค่ะถามนิดนึงฮะอะไรนะพ่อของลูกคือใครครับเฮ้ยตามหาในนี้ค่ะนะนี่เมนเทอร์1คนน้องอมครับผมจะเข้าไปถ่ายสวัสดีค่ะนี่1ในแบบคุณผู้ชมค่ะนี่เป็น1ในเมนเทอร์เหมือนกันใช่ครับผมเราดูแลน้องๆผู้ประกวดในด้านอะไรคะผมอยู่ทีมสมาร์ทนะครับผมแบ่งเป็นทีมเหรอแบ่งเป็นทีมมี3ทีมมี3ทีมทีมละ5คนทีมละ5คนค่ะแล้วอย่างเราดูแลน้องๆในเรื่องอะไรบ้างผมก็ตามคำนะสมาร์ทเรื่องหุ่นเรื่องการโพสอะไรอย่างงี้ใช่จริงๆแอบเห็นทั้ง15คนเป็นไงโหคือต่างดีกลัวมั้ยเด็กรุ่นใหม่มาเราเนี่ยคืออยู่ในวงการนานอะไรอย่างเงี้ยจะมาเบียดที่เราอะไรอย่างเงี้ยอีกาดเออโอยผมคือยิ่งได้อยู่ยิ่งแก่ยิ่งแซ่บใช่มั้ยยิ่งแก่ยิ่งแซ่บนะคะนี่ครับก็มีแบบว่าน้องๆที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราแบบต้องไปเทรนอะไรเพิ่มมั้ยก็น้องๆบางคนก็ยังขาดหุ่นบ้างบางคนก็ยังขาดหุ่นอีกเหรอเนี่ยยังต้องขนาดฉันแบบไปสัมผัสทุกคนแล้วนะฉันจะรู้สึกอันแน่นอนทุกคนต้องผ่านมือมาก่อนนี่คุณผู้ชมเมื่อกี้เราต้องสัมผัสเมนเทอร์ด้วยเพราะเมนเทอร์คุณผู้ชมเฮ้ยทำไมช่วงนี้เป็นไงช่วงนี้เป็นไงดีขึ้นอะไรนะฉันกำลังเป็นคุณพ่อนะเขาเพิ่งแต่งงานเขาอย่าดังดินี่แต่ก็ยังดูแลตัวเองยังดูแลตัวเองยังรับงานก็ปกตินะคะก็ฝากติดตามผลงานน้องโอมได้ติดตามด้วยนะครับใน IG นะครับหรือว่าทาง Facebook นะครับผมก็ไปเจอน้องโอมได้คุณผู้ชมนะคะยังมีอีก2เมนเทอร์นะคะเข้ามาจากเวทีในแบบระดับประเทศก็คือเวที The Face Men น้องมอสนะคะแล้วก็อีกคนนึงนี่สวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะคุณขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะทั้งคู่เลยนะคะน้องมอสอันนี้ขออนุญาตถามนะคะเราลืมชื่อเขาจริงๆคุณชื่ออะไรนะคะชื่อมีนครับน้องมีนนะคะนี่2หนุ่มจากเวทีเดอะเฟสอันนี้เป็นเดอะน็อตครับเดอะน็อตใช่แล้วก็นี่เฟสครับเดอะเฟสใช่ถามหน่อยดีกว่าแต่นี่2คนนี้อยู่ทีมเดียวกันมั้ยใช่อยู่ทีมเดียวกันแอบเห็นผู้เข้าประกวดทั้ง15คนแอบเห็นลูกทีมเป็นยังไงบ้างดีอยู่แล้วครับลูกทีมผมเอาเหรอไม่ต้องเทรนอะไรเพิ่มเลยก็เมนเทรนบ้างครับใช่แต่จริงๆพื้นฐานของทุกคนดีอยู่แล้วเราแค่แบบปรับนิดปรับหน่อยก็เข้าทีแล้วเราค่อยมาดูว่าแต่ละคนโพสหน้าเซตอ่ะควรปรับตรงไหนบ้างอะไรอย่างงี้คือเราจะปล่อยให้เขาฟรีไปก่อนให้เขาเป็นตัวเองเราไม่อยากไปบังคับเขาครับจริงๆถามหน่อยดีกว่าเสน่ห์ของผู้ชายเนี่ยเวลาที่เขาถ่ายรูปออกมามันอยู่ตรงไหนอ่ะมันจะแบบทำไมบางคนพอถ่ายรูปแล้วเราอยากมองเข้าไปลึกๆแต่ทำไมบางคนถ่ายรูปแล้วไม่อยากมองเลยอะไรอย่างเงี้ยของผมสำหรับผมอยู่ที่สายตาครับเอาล่ะฮะใช่ครับแล้วก็มีถ้าโพสนิดหน่อยมันก็ต้องแบบยั่วๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เฮ้ยแค่เขากัดปากเราก็เสียวแล้วอ่ะ อันนี้พูดเรื่องจริงนะไอ้อย่างเราละคะก็คืออย่างมีนก็คือว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกเป็นฟีลลิ่งข้างในมากกว่าคือถ้าเรารู้สึกว่าเราณตอนถ่ายเราเป็นอะไรเรากำลังถ่ายรูปแบบไหนเราใส่ชุดแบบไหนเราปล่อยมันออกมาให้หมดเลย
ือไม่ใช่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะสมมติผู้ชายบางคนอะหุ่นดีแต่ถ้าไม่มีเสน่ห์ถ่ายรูปให้ตายยังไงก็ดูไม่ดีใช่ไหมก็ไม่ขึ้นกล้องใช่ไหมใช่ครับมันก็ต้องมีเทคนิคทำให้ขึ้นกล้องอีกใช่ใช่ครับคือหนึ่งนะคือมันต้องเราต้องมั่นใจในตัวเองก่อนว่าโอเคเรามาถ่ายตรงเนี้ยเราต้องปล่อยพลังในตัวเราออกมาให้หมดเลยเรามีอะไรเราขายเลยอะไรอย่างนี้แล้วมันจำเป็นไหมต้องกล้ามใหญ่ๆซิกแพคเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับเอ้าหรอใช่ครับแค่รู้สึกว่าคุณมี energy ดีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับมี power ใช่ไหมใช่ครับอ่ะฝากเวทีนี้หน่อยแล้วกันนะคะมิสเตอร์ไนท์ไดมอนด์เพราะว่าในฐานะที่เราสองคนก็มาเป็นเมนเทอร์พวกนี้ถูกไหมใช่ครับอ่ะน้องฝากหน่อยก็ฝากติดตามเวทีนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจกันมากเลยเพราะว่าเราสายดิบทั้งสองคนมาแรงแน่นอนไม่เราเชื่อว่าแล้วทีมนี้ประสบการณ์แบบกับทีมอื่นมันต้องไปแข่งกันอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ก็ต้องมีบัฟกันหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องบัฟครับดูที่ชัยชนะพอเอาให้สุดยังไงพวกเราก็ชนะอยู่แล้วเราเลยแบบไม่อยากบัฟเดี๋ยวทุกคนเขาไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าผู้ชายแต่ละคนเขาไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวพาไปดูรอบชุดว่ายน้ำอีกสักนิดนึงก็พอแล้วนะบ๊ายบาย